วันประกาศโยกศึกวัน169ระเบิดความมันเวทีลุมพินีกีฬาวันที่7ตุลาคม2567 14:44 น.วันหรือวันแชมเปี้ยนชิพประกาศโยกศึกวัน169ที่เดิมทีจอพอจัดที่เมืองแอตแลนตาสหรัฐอเมริการะเบิดความมันเวทีลุมพินีประเทศไทยวันแชมเปี้ยนชิพวันองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกประกาศข่าวใหญ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันจากเมืองแอตแลนตาสหรัฐอเมริกาสู่กรุงเทพมหานครประเทศไทยและเผยกำหนดการยกทัพกลับไปบุกแดนพญาอินทรีกับ2อีเวนต์ใหญ่ในปี2568ด้วยวันประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในการกลับมาจัดการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่2ในศึกวัน168เมื่อวันเสาร์ที่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาณสังเวียนบอลอารีนาโดยสามารถทำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมได้สูงถึง 1,283,335 ดอลลาร์กว่า41ล้านบาทจากยอดจำหน่ายบัตร 8,583 ที่นั่งยอดผู้ชมทั้งหมด 1,331 ที่นั่งหากรวมบัตรอภินันทนาการต่างๆที่ไม่วางจำหน่ายเดิมทีวันมีกำหนดการที่จะกลับมามอบความมันบนแผ่นดินอเมริกาเป็นครั้งที่3ในศึกวัน169ณสังเวียนสเตทฟาร์มอารีนาเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียในวันเสาร์ที่วันที่9พฤศจิกายนนี้แต่ล่าสุดวันได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการว่าศึกวัน169จะย้ายมาจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราแทนเนื่องจากข้อสัญญาผูกพันที่มีกับเครือข่ายพันธมิตรในไทยทั้งนี้แฟนๆทุกคนที่ซื้อบัตรเข้าชมวัน169ไปแล้วจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนผ่านทางติ๊กเก็ตมาสเตอร์นอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าชมการแข่งขันของวันประจำปี2568ในสหรัฐอเมริกาในราคาพิเศษด้วยคลิกที่นี่เพื่อรับสิทธิ์สำหรับศึกวัน169ที่จะจัดขึ้นณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 8:00 น.ในเช้าวันเสาร์ที่วันที่9พฤศจิกายนนี้มีคู่ชูโรงเป็นการป้องกันบัลลังก์ MMA รุ่น Heavyweight 225-265 ปอครั้งแรกของอนาโตลีมาลีคินเจ้าของแชมป์โลกวัน MMA 3รุ่นชาวรัสเซียพบกับผู้ท้าชิงสุดอันตรายรุงอูมาคานนักมวยปล้ำดาวดังจากเซเนกัลพร้อมด้วยรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลังก์ครั้งที่6บนแผ่นดินบ้านเกิดพบกับคู่ปรับเก่าจาคอบสมิธจากสหราชอาณาจักรนอกจากนี้วันยังได้ประกาศโปรแกรมการแข่งขันของศึกใหญ่ประจำปี2568ที่จะยังคงออกอากาศสด12อีเวนต์ในช่วงเวลาไพร์ไทม์เป็นประจำทุกเดือนผ่านทางพรามวิดีโอในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นปีที่3ติดต่อกันโดยจะมี2อีเวนต์ใหญ่ในวันที่24พฤษภาคมและวันที่6ธันวาคมที่วันจะกลับไปสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้ชาวอเมริกันอย่างต่อเนื่องไม่หมดเท่านี้ยังมีศึกนัดยิ่งใหญ่วัน170ที่กำหนดจัดขึ้นณ Impact Arena เมืองทองธานีในวันที่24มกราคม68
ดยจะถ่ายทอดสดในช่วงไพร์ไทม์ของเอเชียซึ่งการแข่งขันในวันนั้นจะถูกนำมาใช้เป็นฉากสำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beast in Me ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน MMAแนวแอคชั่นดราม่าที่วันเป็นผู้ร่วมสร้างนำแสดงโดยรัสเซลโครว์และแดเนียลแม็กเฟอร์สันซึ่งมีกำหนดฉายในปีเดียวกันในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับคู่ชกในแต่ละรายการรวมถึงการจำหน่ายตั๋วเข้าชมในสนามจะมีการประกาศให้ทราบในภายหลังแฟนกีฬาติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebookวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์และอินสตาแกรมโอเนแชมป์รัฐมนตรีอิงรัฐมนตรีเพื่อไทยปฏิเสธลั่นไม่รู้เนวินพบทักษิณบอกเดี๋ยวถามพ่อก่อนการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 10:15 นนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยปฏิเสธลั่นไม่รู้อิงยันไม่ได้เจอเนวินแจ้งอยู่คนละบ้านบอกเดี๋ยวถามพ่อก่อนว่าจริงหรือไม่เผยตั้งณัฐวุฒิช่วยงานหลายด้านอนุทินยังคงเลี่ยงตอบเมื่อเวลา 9:30 นวันที่8ตุลาคม2567ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่เศษ4ส่วน2567ซึ่งได้เลื่อนเวลาขึ้นมาเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปป.ลาวอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีสวมชุดสีดำเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งวันนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมถึงกรณีนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปพบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันสองล่าได้เจอกันจริงหรือไม่ว่าหรือไม่อยู่อิงอยู่คนละบ้านกับพ่อและวันนั้นก็ไปภารกิจอื่นนายกรัฐมนตรีย้อนถามสื่อมวลชนว่าใครให้ข่าวเมื่อผู้สื่อข่าวตอบว่าเป็นรายการดังทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนายกรัฐมนตรีจึงร้องว่าอ๋อเหรอเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เจอนายเนวินใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้เจอเมื่อถามว่ามีการเจอกันจริงหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวขอถามคุณพ่อก่อนจะทำท่ายกโทรศัพท์ผู้สื่อข่าวถามถึงการตั้งนายณัฐวุฒิใส่เกื้อเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีจะให้ช่วยงานด้านไหนนางสาวแพทองธารกล่าวว่าช่วยเยอะเลยต้องช่วยเยอะเลยด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นหลังมีกระแสข่าวว่านายเนวินเข้าไปพบกับนายทักษิณโดยกล่าวว่าเห็นแต่ข่าวแต่ไม่ทราบเรื่องผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่นายสุริยะพูดคุยกับสื่อมวลชนนั้นเป็นช่วงที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่มีกระแสข่าวว่าเข้าร่วมวงสนทนาด้วยเดินมาพอดีและอาศัยจังหวะดังกล่าวเลี่ยงการตอบสื่อพร้อมหัวเราะโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่าเจ้านายอยู่พร้อมชี้ไปที่นายสุริยะขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในเรื่องเดียวกันว่าไม่รู้ไม่ทราบสำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระเพื่อพิจารณา10เรื่องวาระเพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วง21เรื่องโดยมีรัฐมนตรีที่ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์1คนคือพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากอยู่ปฏิบัติภารกิจที่สปช.ส่วนหน้ามีคณะรัฐมนตรีแจ้งลาประชุม7คนประกอบด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีภารกิจเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวซาบีด้าไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายมาริศเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมีภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่สปป.ลาวนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาและนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งลาประชุมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีใส่ชุดโทนสีเข้มและโทนดำเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษา